สวัสดีครับพบกับพี่ออฟทางช่องเปปปาคิดสองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นแบบใหม่กันพอดีเห็นเขาขายทางอินเทอร์เน็ตก็เลยลองซื้อมาครับเป็นโมเดลรถถังประจันบานนะก็ซื้อมา4แบบนะครับแต่ว่ามีหลายแบบให้เลือกแต่ว่าพี่ออฟซื้อมาแค่4แบบเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบสำหรับบอกว่าประกอบยังไงนะครับอันนี้จะเป็นโมเดลที่ประกอบง่ายมากต่อไปก็สายพานนะครับถังน้ำมันต่อไปเราจะประกอบในส่วนของป้อมปืนเราจะมาประกอบตัวรถถังกันนะครับเรียบร้อยครับรถถังของรัสเซียเป็นโมเดลรถถังแบบง่ายๆส่วนอันนี้จะเป็นรถถังรุ่น M1A2 เป็นของ USA สหรัฐนะครับเรามาดูดีกว่าว่ารุ่นนี้ถ้าต่อมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยThank you.
เรียบร้อยแล้วนะครับรถถัง4คันที่พี่ออฟซื้อมารู้สึกว่าจะอยู่ที่คันละ59หรือ79บาทนี่แหละครับพี่ก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าซื้อมานานอยู่เหมือนกันกว่าจะได้มาต่อนะครับเราจะมารู้จักคันแรกกันเลยนะครับเป็นรถถังลีโอพาร์ดรุ่น2นะครับ A5เป็นรถถังประจันบานหลักของกองทัพเยอรมันนะครับคันนี้มีชื่อว่า T55A นะครับเป็นรถถังขนาดกลางนะครับต้นแบบตัวแรกได้ถูกผลิตในช่วงปี1944เนื่องจากมีการออกแบบที่ทันสมัยและมีป้อมนะครับที่มีความหนาของเกาะมากกว่า200มิลลิเมตรโดยที่ T55 เนี่ยเป็นรถถังขนาดกลางและรถถังหลักคันแรกของกองทัพสหภาพโซเวียตนะครับคันถัดไปนะครับเป็นสีน้ำตาลคันนี้มีชื่อว่า M1A2 นะครับเป็นรถถังหลักของกองทัพสหรัฐนะครับซึ่งจุดเด่นของรถถังรุ่นนี้นะครับก็คือมีเครื่องยนต์เทอร์โบที่ทรงพลังนะครับแล้วก็มีการใช้เกาะผสมกับการเก็บกระสุนนะครับแยกคันสุดท้ายของเราเป็นสีน้ำตาลนะครับอันนี้มีชื่อว่า T72M1 นะครับซึ่งรถถังคันนี้เป็นรถถังของของรัสเซียนี่ครับรถถัง4คันของพี่อ๊อฟนะครับทางช่องเปปปาคิดซองอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้พี่อ๊อฟสวัสดีครับ